ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผมแพนไพฑูรย์พงษ์วันนี้ผมมาทำอะไรที่นี่ผมมาเช่ารถกับวอกกี้ครับผมคุณผู้ชมอยากทราบไหมครับว่าวอกกี้คืออะไรถ้าอยากทราบตามผมมาเลยครับครับมีใครอยู่ไหมครับอ้าวพี่แพนสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับรับไหวรับไหวสบายดีนะพี่นะสบายดีไม่ได้เจอนานช่วงนี้งานหนักเหรอนิดนึงพี่ก็เห็นเราชวนพี่มาบ้านวันนี้เพราะว่าอยากให้พี่ลองอะไรสักอย่างที่เราเรียกว่าวอกกี้ใช่ไหมใช่ครับชื่อวอกกี้ครับวอกกี้เนี่ยเท่าที่เธอบอกพี่ไว้ตอนแรกเนี่ยนะมันก็คือการเช่ารถออนไลน์ใช่แล้วแล้วเช่ารถออนไลน์พี่ถามแบบไม่กวนนะครับครับถ้าเช่ารถออนไลน์พี่ไปเช่ากับพวกเว็บไซต์ใหญ่ๆไม่ดีกว่าหรอวอกกี้เนี่ยพี่แพนมันจะมีความหลากหลายมากๆเพราะว่ามันเป็นปรัชญาที่ทุกคนเนี่ยครับที่มีรถเนี่ยสามารถเอารถมาปล่อยเช่าได้แล้วพอเป็นความที่ทุกคนเอารถมาปล่อยเช่าได้มันเลยเกิดวาไรตี้ครับและมีความหลากหลายมากกว่าครับผมอย่างยกตัวอย่างเช่นผมมีรถไม่ว่าจะเป็น GR86 นะครับหรือว่า Panamera หรือว่า Lancer Evo 7นะครับผมก็สามารถที่จะปล่อยเช่าได้และคนที่อยากขับก็สามารถขับรถเหล่านี้ได้ซึ่งรถพวกนี้โอกาสยากมากที่จะอยู่ตามฟรีดต่างๆครับพี่แพนถ้าอย่างสมมติเป็นอย่างที่ญี่ปุ่นนะท่านผู้ชมที่ญี่ปุ่นเนี่ยคุณจะสังเกตได้นะในช่อง YouTube จะมีคนไปเช่ารถซิ่งรถตำนานยุค90ในญี่ปุ่นขับเล่นกันสนุกใช่แต่ในประเทศไทยมันไม่มีแบบนั้นยังไม่มีครับใช่เราก็จะเป็นเจ้าแรกใช่ครับถูกต้องเราคือเจ้าแรกเลยครับโอ้ก็ดีนี่แต่ว่าเราก็ไม่ได้มีแต่รถเก่ารถตำนานใช่ไหมครับใช่ครับเราไม่จำกัดประเภทรถเลยครับเรามีรถทุกประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างอย่าง Porsche Panamera เนี่ยครับก็คือรถประเภทหนึ่งที่ใช้งานตามโอกาสหนึ่งอย่าง GR86 นี่ก็รถตามโอกาสหนึ่งใช่ไหมครับอย่าง Lancer Evo 7เนี่ยก็รถตามโอกาสหนึ่งเหมือนกันซึ่งจะมีความหลากหลายมากๆเลยครับพี่แพนถ้าสมมติว่าพี่อยากจะเช่ารถสักคันหนึ่งของ Woody กลับบ้านครับพี่ทำได้ก็แค่กรอกข้อมูลลงบนเว็บไซต์ Woody ใช่ถูกต้องครับผมแล้วทุกอย่างการจ่ายเงินทุกอย่างจะผ่านเว็บไซต์หมดเลยครับผมเป็น cashless หมดเลยครับ cashless ใช่ครับผมไม่มีการจ่ายเงินสดเลยครับผมทุกอย่างตัดผ่านบัตรเครดิตหมดเลยครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าพี่เช่ากับ Woodyเราคนกันเองพี่น้องกันแบบนี้ไม่มีปัญหาแล้วสำหรับผู้เช่าคนอื่นล่ะครับสมมุติว่ามีคนอื่นที่เขาบอกว่าฉันมีรถอยู่ที่บ้าน 2-3 คันเนี่ยแล้วก็รายจ่ายเดือนนี้มันเยอะเหลือเกินฉันอยากจะเอารถสักคันหนึ่งมาเป็นรถเช่ามันจะมีวิธีสกรีนคนที่มาเช่ารถเรายังไงให้ปลอดภัยอ๋อขั้นตอนนี้ง่ายมากเลยครับพี่แพนเราทำการบ้านมาเรียบร้อยอย่างดิบดีเลยครับก่อนที่จะมาเช่าได้เนี่ยเราต้องทำการ KYC ผู้เช่านะครับอย่างเข้มข้นก่อนเลยนะครับก่อนที่เขาจะมาเช่าเราได้ซึ่งเรามีขั้นตอน KYC ที่มีมาตรฐานอยู่แล้วครับเดี๋ยวไว้จะให้คุยกับ CTO ทีหลังครับว่าเป็นยังไงอ๋อมีคนที่รู้เรื่องจะมาอธิบายให้เราฟังตรงนี้ได้นะครับถูกต้องครับผมนี้เนี่ยโดยปกติแล้วการที่เป็นเจ้าของรถนะครับเราก็มักจะคอนเซิร์นเรื่องว่าเขาเอารถเราไปทำอะไรใช่ถูกไหมครับกลัวอย่างถ้าผมเนี่ยเอา Porsche Panamera มาเนี่ยแล้วผมเป็นคนที่ยังไม่รู้จักวอกกี้มาก่อนเนี่ยเอ๊ะแล้วเขาจะเอารถเราไปทำอะไรหรือเปล่าไปชนไหมไปขโมยหรือเปล่าวอกกี้เนี่ยพรอไวด์ความปลอดภัยทั้งหมดเหล่านี้นะครับให้กับผู้ปล่อยเช่าหรือพาร์ทเนอร์ของเราอย่าง 100% ครับเรียกง่ายๆว่าแทบไม่มีโอกาสที่จะขโมยรถได้เลยครับผมสิ่งไหนที่คิดในเรื่องของความเสี่ยงทั้งหมดเราถูกคิดมาเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มีโซลูชันทางแก้ไขเรียบร้อยหมดแล้วแปลว่าสิ่งที่เสี่ยงทุกอย่างที่เรากังวลไว้วอกกี้แก้ปัญหาได้หมดเลยครับประเด็นนี้น่าสนใจเพราะว่าเท่ากับว่าเราไม่ใช่แค่บริการเช่ารถธรรมดาถูกไหมการเช่ารถที่นำคนที่มองหารถรุ่นหนึ่งอยู่กับคนที่กำลังมองหารายได้เสริมหรืออาจจะเป็นกลุ่มอาชีพใหม่ก็ได้จากการปล่อยเช่ารถที่มันไม่เหมือนใครถูกต้องครับผมแล้วเราก็มาเป็นตัวกลางที่คอยกำกับควบคุมในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของความปลอดภัยให้เขาถูกต้องครับไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินอาชญากรรมความปลอดภัยทุกอย่างเกี่ยวกับตัวรถความเสียหายเราคือตัวกลางที่ดูแลให้หมดเลยครับโอ้ถ้าแบบนี้ก็น่าสนมากเพราะว่ามันจะแก้ไขปัญหาของพี่ได้เลยเพราะว่าวูดดี้ก็ทราบว่าพี่ทำช่อง Daydream Drive ใช่ไหมครับใช่ครับเราก็ทำพวกคอนเทนต์เกี่ยวกับรถมือสองกับรถเก่าแต่บางทีเราจะไปหารถมาเนี่ยก็ยากการที่จะไปเที่ยวยืมรถใครมาเนี่ยบางทีเราก็ยืมรถเข้ามาแล้วปรากฏว่าเขายัดไอ้ฮีฮีกับกับเอาไว้ใต้เบาะอย่างเงี้ยลองซวยถูกไหมครับใช่ถ้าแบบนี้ก็มีขั้นตอนรองรับเราสกรีนทั้งสองฝั่งเลยครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดครับเพราะฉะนั้นน่ะ
มั่นใจได้เลยครับว่าวอกกี้คิดแทนให้เรียบร้อยหมดแล้วครับทุกโซลูชันเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับคุณผู้ชมผมเนี่ยมาบน Grab แต่ผมจะกลับเอาขันไหนดีครับแน่นอนครับถ้าน้องให้โอกาสผมอย่างนี้นะผมเอาคันนู้นนะครับ คันนู้นแน่นอนเลยนะครับ ผิดคาดเลยนะครับ ป้ายแดงสดๆใหม่ๆครับนี่ Toyota GR86 ใช่ครับโอ้รถซื้อมากี่วันแล้วครับเนี่ยประมาณ10กว่าวันครับผมประมาณ10กว่าวันได้แล้วครับอ๋ออันนี้คือทดลองให้พี่เช่าเพื่อเป็นการทดสอบโปรเจกต์หรือว่าปล่อยเช่าจริงเพราะมันยังป้ายแดงอยู่คันนี้เนี่ยแจ้งจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วครับอ๋อแต่ว่าถูกต้องครับผมเพราะฉะนั้นรถทุกคันที่ปล่อยเช่าเนี่ยต้องจดทะเบียนครับผมแต่ว่าคันนี้ส่งแจ้งจดเรียบร้อยแล้วครับยังไงสามารถเช่าได้แน่นอนครับณวันนี้ครับผมปล่อยเช่าให้พี่แพนเนี่ยไปทดลองโปรเจกต์ครับแต่สุดท้ายคันนี้เนี่ยก็จะปล่อยเช่าให้ทุกคนครับเพราะว่ารถคันนี้จดทะเบียนเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้แค่รอป้ายนะครับแล้วก็ประกันชั้นหนึ่งก็มีด้วยครับผมเพราะฉะนั้นรถคันนี้จะปล่อยเช่าให้ทุกคนไม่ได้แค่เพื่อโปรโมทนะครับแต่เป็นให้เช่าจริงๆครับท่านใดสนใจเนี่ยรถแบบนี้ก็มีให้เช่าที่ Walkie ด้วยครับผมแน่นอนฮะถ้าต้องการเข้าไปดู Walkie เนี่ยเข้าไปที่เว็บไซต์ไหนถ้าต้องการเข้าเว็บไซต์ Walkie นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้ด้านล่างนี้เลยครับหรือว่าสะกดง่ายๆนะครับ vokkee.com ครับผมชื่อจำง่ายๆเลยครับ vokkee.com ครับทีนี้มันจะมีมุมนึงที่น่าสนใจมากๆเลยครับพี่แพนผมอยากแชร์กับพี่มากเลยครับผมก็คือในมุมของคนที่มีรถแล้วไม่ได้ใช้ทุกวันจริงๆๆพบอันเนี้ยในฐานะที่เป็นคนบ้ารถเรารู้กันนะพวกเราหลายคนเนี่ยมีรถบางคนอาจจะมี4คัน5คันแต่เราไม่ได้รวยถูกต้องครับเราไม่พร้อมที่จะคือรถเรามีรถ4 5คันแล้วเราก็ไม่ได้ขับทุกวันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยรถเหล่านั้นน่ะสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเจ้าของรถนะครับอ๋อก็ดีกว่าจอดไว้เฉยๆดีกว่าจอดไว้เฉยๆครับผมอย่างที่ผมพูดไปข้างต้นนะครับว่า Walkie เนี่ยคิดทุกโซลูชันนะครับเรื่องความปลอดภัยบริหารความเสี่ยงทั้งไม่ว่าจะเป็นการเงินความเสียหายทั้งหมดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับรถที่มีอยู่ทุกคันเนี่ยสามารถที่จะหารายได้ให้เจ้าของได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมมีรถอยู่หลายคันมากๆเลยอย่างตรงนี้ก็มีอยู่3คันแล้วแล้วผมก็ไม่ได้ขับทุกวันด้วยครับรถเหล่านี้ใช่แล้วรถเหล่านี้เนี่ยก็จอดเฉยๆเราเอารถคันเนี้ยมาปล่อยเช่านะครับกับ Walkie นะครับแล้วเราก็ให้คนที่อยากขับรถเนี่ยมาใช้บริการของ Walkie รถคันนี้ก็ทำเงินให้ผมได้เลยครับโดยที่ตัวเขาเองจอดอยู่เฉยๆผมอ่ะไม่ได้ทำอะไรก็มีรายได้เข้ามาหาผมครับคือปรัชญาของ Walkie จริงๆครับพี่แพนที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังก็คือเราเนี่ยต้องการที่จะสร้างรายได้ให้กับผู้ที่มีรถครับมันเป็นการทำให้คนที่มีรถเนี่ยเราไม่ได้ใช้เนี่ยให้รถยนต์ของเขาที่มันเป็นสินค้าเสื่อมค่าที่สุดที่แพนรู้ใช่ไหมครับเราซื้อป้ายแดงมาเนี่ยแป๊บเดียววันแรกราคาตกเลยใช่ครับรถยนต์คือสินค้าที่เสื่อมค่าที่สุดชนิดหนึ่งของโลกนะครับใช่ครับแต่เราวันนี้ Walkie จะทำให้สินค้าเสื่อมค่าเนี่ยสร้างรายได้ให้กับเจ้าของรถครับอย่างยั่งยืนด้วยโดยที่เราเองไม่ต้องไปขับบริการเขานะครับให้รถมันหาเงินที่ตัวเองเลยเราไม่ใช่บางธุรกิจเนี่ยเราก็ต้องพอไว้เราเป็นคนขับใช่ไหมครับพาผู้โดยสารไปส่งใช่ไหมครับแต่เนี่ยมันเป็นการที่ตัวรถเองอ่ะหารายได้ด้วยตัวมันเองเลยครับพี่แพนอ๋อก็เราไม่ต้องขับแล้วคนที่มารับก็มารับที่บ้านเราใช่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ก็คือเหมือนเป็นหนูทดลองใช่ครับผมก็คือมานี่แล้วก็เดี๋ยวพี่ก็จะเข้าไปกรอกข้อมูลใน Walkie ไปลงทะเบียนใช่ครับเสร็จแล้วพี่ก็จะรับน้องขาวคันนี้กลับได้เลยครับคันไหนก็ได้เลยครับผมอันนี้น่าสนทุกคันเนี่ยมีอยู่บนลิสต์อยู่บนเว็บไซต์ Walkie แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะเลือกจิ้มนะครับแล้วก็ทำ transaction กดจองรถได้เลยครับผมเราเนี่ยต้องการที่จะทำใหผู้ที่อยากขับรถและผู้ที่มีรถเนี่ยมาเจอกันครับเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่มุมนี้คนอยากขับรถได้ขับคนอยากได้เงินได้เงินใช่ครับคุณคือตัวกลางที่นำคน2กลุ่มนี้มาพบกันใช่ครับถูกต้องเลยครับผมโอ้ดีๆๆอันเนี้ยพี่ว่าเป็นแนวคิดที่น่าสนใจผมมีสิ่งนึงที่อยากจะเสิร์ฟให้พี่แพนทราบครับครับสำหรับคนที่มีรถเนี่ยเราจะไม่มีการหักค่า GP ไม่มีการเก็บค่าสมาชิกเจ้าของรถที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเราไม่เสียรายจ่ายอะไรเลยครับไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงแม้แต่บาทเดียวครับพี่แพนแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราทำฟรีถูกไหมเราโปร่งใสที่จะบอกว่าเราคิดเงินตรงไหนเท่าไหร่ถูกต้องครับผมเราตรงไปตรงมาเลยครับที่จะบอกว่าเรามีค่าแอปพลิเคชันฟรีเท่าไหร่ซึ่งเป็นปริมาณที่น้อยนิดมากๆเลยครับผมเมื่อเทียบกับรายได้ที่เขาจะได้ถูกต้องครับโอ้ถ้าแบบนี้เนี่ยเราพอจะบอกคุณผู้ชมได้ไหมครับว่าถ้าสมมติว่าอย่างผมจะเริ่มต้นเช่าสักคันเนี่ยเรทที่ถูกที่สุดเนี่ยประมาณคันละกี่พันบาทต่อวันวันละพันกว่าบาทเองครับถูกที่สุดตอนนี้นะครับก็เหมือนกับเราไปเช่ารถ
ตามบริษัทใหญ่แต่เรามีทางเลือกที่หลากหลายกว่าใช่แล้วครับผมซึ่งคนทั่วไปอาจจะมองว่าก็ไม่แปลกเราก็ไปเช่ารถบริษัททั่วไปก็จะมีรถอย่างนิสสันอัลเมร่าอย่าง Toyota Yaris แต่ถ้าคุณเป็นคนบ้ารถคุณจะเข้าใจว่าทำไมคุณถึงต้องเช่ารถกับ Walkie ใน Walkie มีรถหายากอย่าง Vios Turbo ด้วยนะครับโอ้ Vios Turbo อันนี้น่าสนใช่ครับด้วยความที่มันหลากหลายมากๆครับพี่แพนด้วยความที่มันเป็น peer to peer หรือว่าเจ้าของสู่เจ้าของเนี่ยทำให้มันไม่มีตัวกลางครับทำให้เราไม่ต้องแคร์เรื่องความซ้ำซากของฟรีไงครับทำให้ไม่ต้องแคร์ว่าเราต้องซื้อรถสีเดียวกันยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันเพื่อแคร์เรื่องของการบำรุงรักษาแต่มันคือความหลากหลายครับพี่แพนมันคือวาไรตี้ที่คนที่มีรถต่างกันมาลงอยู่ในตลาดเดียวกันแล้วก็เป็นทางเลือกให้กับคนที่อยากขับรถเนี่ยเลือกอย่างอิสระเลยครับครับแล้วในฐานะผู้ปล่อยเช่าเนี่ย คุณก็สามารถเลือกเปิดปิดได้ใช่ไหมครับว่าคุณจะปล่อยรถให้เช่าวันไหนหรือไม่ปล่อยให้เช่าวันไหนถูกต้องครับระบบหลังบ้านของ Walkie นะครับเราทำไว้สำหรับระบบนี้โดยเฉพาะเลยก็คือเราสามารถ manage วันบนปฏิทินได้เลยครับว่าวันนี้เราใช้รถวันนี้เราหยุดใช้รถระบบตัดออโต้เลยครับผมเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าอย่างพี่มีรถซิ่งคันนึงที่พี่ไม่ขับไปทำงานจันทร์ถึงศุกร์อ่ะพี่ขับเฉพาะเสาร์อาทิตย์พี่เปิดให้เช่ารถพี่เฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร์ก็ได้ถูกต้องไหมครับสามารถคลิกในปฏิทินได้เลยครับ on off และเลือกเวลาได้เลยครับ Walkie คิดแทนหมดเลยใช่ครับ Walkie คิดแทนหมดเลยครับพอถึงเวลาปุ๊บรถมันจะลิสต์ขึ้น Walkie เองพอหมดเวลาปุ๊บมันจะลงเองครับผมเราคิดทุกระบบไว้อย่างละเอียดเลยครับสะดวกมากสะดวกมากอันนี้ดีอันนี้น่าสนใจเราพัฒนามาเป็นปีเลยนะครับครับเรื่องนี้ครับผมก่อนที่จะมาให้พี่แพนรู้เนี่ยครับเราพัฒนามาเป็นปีๆเลยครับเพราะเราต้องการที่จะช่วยทุกคนจริงๆที่มีรถยนต์ที่ใช้แล้วก็คนที่อยากขับเราก็อยากจะช่วยเขาอย่างผมเนี่ยเป็นคนบ้ารถผมชอบรถนะครับแต่ผมก็ไม่สามารถขับรถทุกคันได้ครับเพราะว่ารถมันมีเยอะเกินไปแล้วผมก็ไม่พร้อมที่จะซื้อทุกคันมาขับด้วยอย่างรถบางคันผมอยากขับแต่ผมไม่อยากครอบครองครับพี่แพนใช่ๆพี่มีรถแบบนั้นในใจหลายยี่ห้อเลยอยากขับแต่ไม่อยากซื้อไม่อยากเจ็บเองใช่ครับอย่างเช่นผมอยากขับรถ convertible ขึ้นเขาใหญ่ในวันพิเศษอย่างเงี้ยครับใช่แต่ผมไม่อยากครอบครองรถเหล่านั้นนะครับเพราะว่าจะได้เปิดทุนสักกี่ครั้งเองในชีวิตใช่แต่ผมอยากขับนะครับแต่ผมไม่อยากครอบครองเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าหลายๆคนจะมีรถแบบนี้อยู่ในใจ Walkie ตอบโจทย์แน่นอนครับถือว่าเยี่ยมมากท่านผู้ชมอันนี้เราก็มาจับตาดูกันนะครับว่าอนาคตของบริการรถเช่ารายใหม่อย่าง Walkie ที่มีความหลากหลายแล้วก็เป็นตัวกลางที่จับคนที่อยากขับรถที่ตัวเองอยากขับกับคนที่อยากมีรายได้อย่างที่ตัวเองอยากได้เนี่ยจับมาชนกันน่าสนใจครับท่านผู้ชมลองเข้าไปติดตามชมกันได้ที่เว็บไซต์ Walkie นะครับวันนี้พี่แพนสนใจน้องขาว GR86 ใช่ไหมครับคันเดียวนะครับผมเป็นคนรักเดียวใจเดียวครับจริงๆแล้วด้วยความหลากหลายที่ผมบอกนะครับเฉพาะแค่ที่นี่ที่เดียวเนี่ยก็มีไม่ว่าจะเป็นรถหรูนะครับรถขับ4เทอร์โบนะครับขับหลังนะครับแต่สงสัยว่าวันนี้น่าจะโดน GR86 แน่นอนละอ๋อแน่นอนเดี๋ยวเชิญคุยกับพี่แพนเลยนะครับได้ครับก็เดี๋ยวก็ลองมาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่วันนี้ผมรู้ว่าผมจะต้องกลับบ้านกับเธอผู้นี้แน่นอนครับฮ่าตอนนี้ผมก็เสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนและการชำระเงินเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็เป็นขั้นตอนที่ผมจะรับมอบกุญแจน้องขาวแล้วครับผมนี่ครับพี่แพนกุญแจพี่แพนครับนะฮะไม่คืนนะครับร อเล่นรอเล่นครับต้องมาคืนสิครับเพราะว่ารู้ๆกันอยู่ว่าวอลกี้อ่ะเขาก็มีกฎนะ ใช่ไหมเมื่อกี้ พี่แอบเห็นว่าถ้าหากสมมติว่าพี่เป็นผู้เช่าที่ทำตัวไม่น่ารักผู้ปล่อยเช่าก็สามารถให้คะแนนพี่ได้ด้วยถูกไหมถูกต้องครับ Walkie เนี่ยจะมีเรทนะครับมีเรทคะแนนซึ่งไม่สามารถที่จะลบล้างได้ครับไม่ว่าใครทำตัวไม่น่ารักหรือทำตัวดีนะครับก็จะมีคะแนน1ดาวถึง5ดาวครับซึ่งเครดิตพวกนี้สำคัญมากๆเลยในแอคเคาท์ของเราครับผมครับผมสัญญาครับว่าผมจะนำ GR86 ของน้อง Woody เนี่ยมาคืนในสภาพดีครับ แต่เฉพาะรถนะครับส่วนยางไม่ เอาเลยแต่ถ้ายางสภาพไม่ดีเนี่ยพี่ก็ได้คะแนนศูนย์คะแนนได้ใช่ไหมไม่ขนาดนั้นหรอกครับผมขับไปเถอะครับเอาเป็นว่าเราก็ใจเขาใจเรานะครับใช้แบบรักษาสนุกกันพองามตกลงกันให้ดีก่อนนะครับไปแล้วครับสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับรถหลากหลายปลอดภัยไม่ถังแตกนี่คือ Walkie ครับผม